สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นี่ค่ะเอาเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำพริกปลาร้าค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นน้ำพริกปลาร้านะคะอันนี้ปุ้ยผัดเก็บไว้นะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะถึงเวลาอยากกินก็เอาออกมากินค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำพริกปลาร้าที่ปุ้ยเคยบอกไปนะคะก็จะมีทูน่าโขกรวมกันกับปลาร้าสับนะคะแล้วเราก็เอาไปผัดนะคะเพื่อนๆผัดน้ำมันน้อยๆนะคะแล้วก็ใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วเราก็เอามากินเฉพาะเวลาที่เราอยากกินก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกับข้าวที่เราเก็บไว้กินได้หลายวันค่ะแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะคะทุกคนแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นเนื้อค่ะเนื้อทอดนะคะเนื้อแดดเดียวทอดนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวนะคะเป็นคุณสั่งน้องเข้ามานะคะนี่เขาทำเนื้อแดดเดียวขายก็เลยอุดหนุนน้องค่ะน้องไม่ได้ทำเองนะคะน้องที่เขาทำอาหารขายนะคะนี่ค่ะเพื่อนเนื้อแดดเดียวนะคะเราก็มาทอดเองนะคะส่วนมากน้องเขาจะทอดให้แต่ตอนที่เขาส่งมาเขารีบค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาไปทอดเองแล้วกันนะพี่บอกนี้นะคะก็เลยเอามาทอดเองนะคะนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะมีแตงกวาก็เป็นผักสลัดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้เจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันก็เอาน้ำพริกปลาร้ากับเนื้อแดดเดียวทอดมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะหุงข้าวเสร็จเราก็มากินมารับประทานได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็ใช้ได้นะคะเราจัดให้สวยงามก็ดูน่ากินไปอีกแบบนึงนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีไอเดียในการหากับข้าววันนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะผิดพลาดประการใดปุ้ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ